ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบพลัสช่วยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคมสนับสนุนโดยธนาคาร UOB โอ้เจ๊ว่านี่ฉันกำลังดูข่าวเรื่องเศรษฐกิจอยู่นะเนี่ยนี่ไงเหมือนกันปีนี้นี่แบบว่าสุดๆอะสุดๆแล้วปีหน้าล่ะก็จริงๆแล้วมีคนบอกว่าปีนี้แย่แล้วปีหน้าแย่กว่า2021เนี่ยนะใช่แต่ถ้าโควิดจบล่ะเออแต่ทีนี้เราไม่รู้ไงว่าบาดแผลในอดีตเนี่ยมันจะมาแสดงผลในปีนี้หรือเปล่าหรืออยู่ๆก็ดีขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาแบบต้องบอกว่าคุยกับผู้เชี่ยวชาญอะว่ามีมุมไหนบ้างงั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้ดีกว่านะเศรษฐกิจรีวิวมาตลอดปี2020รวมถึงปี2021จะเป็นยังไงแจมอยากรู้พอดีเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเราเลยค่ะ Money Cafe เมาเรื่องเงินทองเรื่องเงินคุณเพราะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดที่ไม่ติดลบจากโควิดนะครับปีนี้จีนบวกเกือบ 2% นะครับแล้วถ้าเป็นถ้าเทียบแล้วฝีมือฝีเท้าในการวิ่งเร็วรอบถ้าดูกราฟในรูป Recovery K shape นะครับของธนาคาร UOB เรามองว่าอุตสาหกรรมที่จะขึ้นไปได้ก่อนคืออุตสาหกรรมที่เน้นในเรื่องของ e-commerce high technology นะครับแล้วก็พวก digital gameต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดสะอาดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเรียควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นไหมเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา 1,590 บาทตอนนี้ลดเหลือ 1,290 บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOBนี่เห็นไหมข่าวที่ฉันอ่านเมื่อกี้นี่แหละเขาพูดถึงตลอดปี2020ว่าแย่ก็2020อ่ะโหดสุดเละเนาะไม่รู้จะมีโหดกว่านี้ป่ะแต่ว่าอย่างที่เจ๊บอกไงเรื่องแบบนี้ว่าปี2020ที่ผ่านมาเป็นยังไงมานั่งรีวิวกันรวมถึงปี2021นี่ไงฉันถึงบอกว่าวันนี้อยากจะชวนคุยว่าสรุปปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์เอาไว้ต้องคนนี้เลยดอที่บอกวันนั้นเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้น้าเดชน้าเดชคือรอวันน้าเดชคือน้าเดชแล้วล่ะค่ะคุณยุ้ยสบายดีนะคะสบายดีครับไม่ได้เจอกันหลายสัปดาห์ไม่ได้เริ่มเครียดอยู่เรื่องอะไรครับอ่านข่าวแล้วแบบตอนนี้แบบโอ้โหปี2021จะเป็นยังไงช่วงที่ผ่านมาก่อนอันนี้ไงคุณยุ้ยมาพอดีคุณยุ้ยช่วยรีวิวหน่อยค่ะตั้งแต่ต้นปี2020มาจนถึงตอนนี้เลยเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจครับก็ผมก็เตรียมสไลด์มานะครับมาเล่าให้ฟังว่า10เดือนที่ผ่านมาแต่ละตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับมาดูสไลด์หน้าแรกนะครับอันนี้เป็นตลาดหุ้นของหุ้นหลักๆในโลกนะครับจะเห็นว่าเส้นสีเขียวอ่อนนะฮะเส้นบนสุดเลยเนี่ยตลาด Nasdaq จะเป็นหุ้นจดทะเบียนของอเมริกาแต่เป็นเน้นพวกไฮเทคเป็นบริษัทที่พวกเทคโนโลยีคอมพานีจะเห็นว่าตัว Nasdaq เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถยืนกลับไปบวกทุกตลาดติดลบประมาณเกือบ 30% แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนาสแดกเนี่ยดีดได้เร็วที่สุดคือประมาณช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยกลับมายืนได้ละที่ราคาเท่ากับปิดธันวาปีที่แล้วนะครับ
พราะฉะนั้นน่ะ Nasdaq เนี่ยไฮเทคเนี่ยมาเร็วมากแล้วปัจจุบันทราบมั้ยครับว่า10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับธันวาปีแล้วเนี่ยบวกมาแล้ว 26% 26% เยอะใช่ก็เทปจะออกเนี่ยตอนนั้นคงเรื่อง President ไทยคงนิ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังทะเลาะกันเล็กน้อยนะครับว่าอาจจะมีประท้วงในเร่งผลการเล็กน้อยแต่คิดว่าคงจะชัดเจนแล้วในส่วนของไบเดนอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ณวันนี้ตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยบวกแล้ว 26% นั่นคือตลาด Nasdaq นะครับส่วนตลาดถัดมานะครับของท่านสีมาแรงและมั่นคงมากนะครับที่นั่นแต่ว่าถูกทรัมป์ลากตบตีนี่ตอนนี้บวก 23% แล้วเขาเชื่อว่าจีนเนี่ยท่านสีจะเจริญมากใช่เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดที่ไม่ติดลบจากโควิดนะครับปีนี้จีนบวกเกือบ 2% นะครับแล้วถ้าเทียบแล้วฝีมือฝีเท้าในการวิ่งเร็วด้วยรอบไปมี2ตลาดครับจีนบวกเยอะสุดเวียดนามนี่เบรกอีเวนต์แต่เวียดนามนี่ได้อานิสงส์จากจีนเท่านั้นมากเพราะติดกันแล้วก็มีเรื่องการค้าที่ได้อานิสงส์จากจีนอันที่3นี่ก็คืออเมริกาแต่อันนี้เป็นหุ้น S&P 500ซึ่งอันนี้จะกว้างในแง่ของยูนิเวอร์สกันของตลาดจดทะเบียนจะกว้างก็เบรกอีเวนต์นะครับณวันนี้เดือนสิ้นเดือน10เนี่ยอยู่ที่1.2% นะครับตัวสีน้ำเงินนะครับคือเป็น World MSCI นะครับเป็นดัชนีหุ้นโลกเนี่ยก็เกือบจะเบรกอีเวนต์ก็คือกลับไปที่จุดเดิมได้แล้วลบเล็กน้อยแค่ 2.5 นะครับแต่เส้นสีแดงที่มันยังไม่ไปไหนยังลบอยู่ข้างล่างนี่คือตลาดดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้ยังลบ 24% ไทยเรานี่เองเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะลบ 24% นะตอนนี้จากต้นปีที่ผ่านมาครับแต่เราชอบนะเราถือว่าถ้าเราเที่ยวแล้วมันของมันยังถูกของยังถูกของยังถูกของยังถูกแต่อันนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยโอ้โหมันไม่ขึ้นเลยไงเนาะค่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะว่า GDP ของเราเนี่ยนะซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของ GDP เราเนี่ยมาจากภาคการท่องเที่ยว GDP ที่เกี่ยวข้องโดนเต็มเที่ยวเนี่ยกว่า 20% ของ GDP ประเทศแล้วเรายังนิ่งอยู่เรื่องท่องเที่ยวครับแล้วเราถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาโควิดในประเทศเราแก้มาได้ดีนะครับเทียบกับประเทศอื่นแต่ว่าด้วยความที่ว่าภาคท่องเที่ยวและการเปิดท่องเที่ยวยังไม่มาไม่สามารถเปิดได้พอเราเปิดนิดนึงก็กลัวในคนติดต่อใช่มันยากเนาะใช่ครับต้องบาลานซ์ให้ดีคือต้องบาลานซ์ระหว่างเศรษฐกิจกับเรื่องเขาเรียกอะไรแต่ว่าเราแอบเมานะเราคิดว่าเดี๋ยวเราเปิดมาแล้วคนอยากจะมาประเทศเราเอาไม่ได้ใครอยากมาทั้งนั้นเลยตอนนี้เนาะมีแต่คนงั้นน่าจะเย็นๆรอไปก่อนใช่ครับจะเย็นรอไปก่อนครับในส่วนของ GDP โลกนะครับIMF ก็มีการคาดเดา GDP โลกในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับอันนี้รีพอร์ตเพิ่งออกมาเดือนตุลานะครับ GDP โลกปีนี้เนี่ยน่าจะติดลบอยู่ที่ 4.4% ปีนี้ใช่ไหมปีนี้ครับส่วนปีหน้าก็จะติดกลับมาเป็นบวกนะครับที่ 5.2 ก็คือเอา2ปีรวมกันก็คือบวกเล็กน้อยซึ่งข้อมูลของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคก็จะต่างกันบางประเทศก็ดีกว่านี้บางประเทศก็แย่กว่านี้นะครับเอากลุ่มที่แย่กว่านี้ก็แล้วกันนะครับอันแรกก็คืออเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยจริงๆอเมริกาใกล้เคียงกับของโลกก็คือปีนี้จะลบที่ 4.3 ปีหน้าบวกที่ 3.1 นะครับแต่ยุโรปเนี่ยจะหนักมากยุโรปเนี่ยปีนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งภูมิภาคยุโรปเนี่ยลบ 8.3 ปีหน้ากลับมาบวก 5.2 นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็หนักนะครับญี่ปุ่นปีนี้ลบ 5.3 ปีหน้าบวกแค่ 2.3 งั้น2ปีก็ยังติดลบอยู่ครับอังกฤษนะครับก็ลบเยอะปีนี้ลบ 9.8 ปีหน้าบวก 5.9 นะครับแล้วก็แคนาดาก็ลบ 7นะครับปีหน้าบวก 5แล้วก็Arthur Advanced Economy ก็คือว่ายังลบอยู่ที่ 3.8 บวก 3.6 ปีหน้านะครับทีนี้ที่ภูมิภาคที่จะดูดีขึ้นระหว่างปีนี้กับปีหน้าก็คือทางด้านทวีปเอเชียนะครับ Emerging แล้วก็ Developing Asian Market เนี่ยนำโดยจีนนะครับจีนปีนี้เป็นสามารถปิดบวก GDP ได้ถึง 1.9 แล้วก็ปีหน้าเนี่ยบวกกลับไปที่ 8.2 ค่ะคนอื่นเขาลบหมดแต่จีนอ่ะพี่จีนอ่ะบวกเลยแล้วปีหน้าก็บวกเพิ่มใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาควบคุมการสถานเรื่องสถานการณ์โรคระบาดได้ดีได้เร็วกว่าประเทศอื่นนะครับแล้วด้วยไซส์ของธุรกิจที่ใหญ่เนี่ยแค่ประเทศเขาใช้จ่ายบริโภคเดินทางบินกันเองเที่ยวกันเองก็ไปได้แล้วครับทางก็ไปได้แล้วเมื่อกี้ลูกหมูอยากฟัง emerging ค่ะว่า emerging คือประเทศที่เขาเรียกว่ากำลังพัฒนาใช่ครับ emerging นะครับก็จะมีนอกจากจีนนะครับก็มีอินเดียแต่อินเดียปีนี้หนักนะครับตอนนี้การติดเชื้อเนี่ยอันดับ2ของโลกเพราะนั้นอินเดียเนี่ยปีนี้ GDP คาดเดาว่าจะลบ 10.3 ปีหน้าจะบวก 8.8 ครับปีหน้ายังก็ยังบวกขึ้นนะยังบวกแต่เพราะปีนี้ลบแรงครับปีนี้ลบแรงมากครับแล้วก็ Asian 5นะครับก็คือปีนี้ซึ่งไทยเราอยู่ในนี้นะครับปีนี้ก็คือลบ 3.4 ปีหน้าบวก 6.2 Asian 5นี่มีอะไรบ้างคะมีไทยอินโดมาเลย์นะครับแล้วก็เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับโอ้แต่อินโดฟิลิปปินส์แย่ทั้งคู่ใช่ครับครับอุ้ยแต่ประเทศไทย
ประเทศไทยก็ลบเยอะนะคะปีนี้ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไทยเนี่ยมีส่วนพึ่งพาการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยมันสำคัญมากคือมันจะเป็นเซกเตอร์หลังๆเลยที่ฟื้นตัวได้เพราะนั้นไทยแล้วปีหน้าประเทศไทยจะฟื้นไหมคะเดี๋ยวดูครับต่อไปนะครับจะมีสถานการณ์ว่ารีคอเวอร์ได้เร็วหรือช้าเรื่องภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในภูมิภาคอื่นอย่างเช่นรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยก็ปีนี้ก็ลบเหมือนกันนะครับลบที่ 4.1 ปีหน้าบวก 2.8 ลาตินอเมริกาก็หนักนะครับทวีปลาตินอเมริกาเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยปีนี้ลบ 8ปีหน้าบวกประมาณ 3 กว่าๆเกือบ 4ทั้งภูมิภาคเลยเพราะลาตินอเมริกาเนี่ยปีนี้เค้าค่อนข้างจะมีคนติดเรื่องโควิดเยอะมากแล้วก็กระทบเศรษฐกิจแรงมากใช่ครับโคลอมเบียครับคือถ้าฟังแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจพี่จีนอเมริกานะรู้สึกแบบรีคอเวอร์ได้เร็วมากใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องของอเมริกาเนี่ยสามารถมีความสำเร็จในเรื่องของยาวัคซีนต้านไวรัสนะครับก็ทำให้หุ้นเนี่ยตอบรับได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ทำให้หุ้นอเมริกาเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้หุ้นอเมริกาเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วกว่าเซกเตอร์อื่นแล้วก็ตลาดอื่นเพราะฉะนั้นในมุมมองของธนาคาร UOB นะครับเรามองว่าปี2021เนี่ยจะเป็นปีที่การปรับตัวของหุ้นเนี่ยจะเป็นรูปแบบ K ทีนี้ในแบบ K เนี่ยอันไหนจะเป็น K ที่ไปก่อน K มันจะมีขีด2ขีดนะขีดบนขีดล่างเนี่ยก็จะมีบางเซกเตอร์บางตลาดที่ไปก่อนบางตลาดบางเซกเตอร์จะไปทีหลังเดี๋ยวนะคะคือ K ตั้งปุ๊บขีดบนคือไปเร็วขีดล่างก็ยังอาจจะเป็นตลาดหรือเป็นอุตสาหกรรมที่จะรีคอเวอร์ได้เร็วในปีหน้าแล้วก็จะมีบางตลาดบางอุตสาหกรรมที่ cover ได้ช้าในปีหน้านะครับเพราะนั้นน่ะถ้าดูกราฟในรูป recovery K shape นะครับของธนาคาร UOB เรามองว่าอุตสาหกรรมที่จะขึ้นไปได้ก่อนเป็น K ที่ reverse trend ได้เร็ว คืออุตสาหกรรมที่เน้นในเรื่องของ e-commerce high technology นะครับแล้วก็พวก digital game นะครับพวกเกมที่เป็นเกมออนไลน์ครับไม่ต้องเดินทางออกไปไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ application services electronic แล้วก็ pharmaceuticalอันนี้จะเป็น winning industry แล้วก็ไปได้เร็วถ้าพูดถึงในภูมิภาคว่า K ขาบนที่จะไปได้เร็วในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นตลาดอย่างเช่นตลาดอเมริกาตลาดจีนตลาดไต้หวันเกาหลีใต้และเวียดนามนะครับทั้งหมดเนี่ย5ตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่ธนาคาร UOB มองว่าจะเป็นตลาดที่ฟื้นตัวได้เร็วในปีหน้าครับงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อกี้ดู K บนไปแล้วเดี๋ยวจะดู K ล่าง K ล่างจะมีอะไรบ้างช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะครอบครัวนี่ค่อนข้างที่จะสำคัญค่ะก็คือมีคุณแม่นะอยู่กับคุณแม่สองท่านเพราะฉะนั้นก็เราก็ท่านอายุเยอะแล้วเนะจะ70แล้วแต่ท่านก็ยังดูแข็งแรงเพราะว่าเราก็หมั่นที่จะแบบหาซื้ออาหารเสริมให้ท่านทานเพราะยังไงก็คือต้องเน้นในเรื่องของกระดูกแน่นอนเพราะท่านก็เคยบ่นอยู่ว่าปวดหลังเวลาเดินขึ้นสะพานลอยแล้วมันค่อนข้างที่จะเจ็บหัวเข่าอะไรเงี้ยค่ะท่านบ่นพอบ่นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปหาอะไรที่แบบค่อนข้างที่แบบให้เป็นตัวช่วยให้ต้องให้ท่านแล้วเพราะว่าในส่วนหนึ่งของเรื่องวัยและอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้องหาอะไรที่เป็นแบบอาหารเสริมที่แบบเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเจอเหมือนกันก็คืออย่างที่ว่าก็คือมาเจอที่บูธนะมาเจอที่บูธเขาก็แนะนำในส่วนของสินค้าที่ชื่อด็อกเตอร์โบพลัสให้ทานค่ะเขาบอกว่าคุณพี่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแตกต่างจากแคลเซียมทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะวันละ4เม็ดเองค่ะไม่บ่นเลยไม่บ่นทานง่ายก็ให้ท่านทานตอนกลางคืน3 เดือนถึง6เดือนขึ้นไปอะค่ะก็รู้สึกว่าท่านก็บอกว่าดีขึ้นตลอดอะไรเงี้ยค่ะแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดินเหินไปไหนมาไหนก็ไม่บ่นแล้วตอนนี้สบายมากเลยไอ้จากที่ว่าเคยปวดหลังปวดเข่าที่ขึ้นสะพานลอยไม่ได้ก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็พอทานหมดแล้วท่านก็เรียกหาหาซื้ออีกอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่081-724-9322หรือ02-102-9437สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กลับมาค
ุยกันต่อค่ะนะอยู่ในเรื่องของการฟื้นตัวที่แบบว่าตัวเคเมื่อกี้ขอทวนอีกรอบค่ะคุณยุทธตัวเคที่เป็นขาขึ้นมีอุตสาหกรรมมีอีคอมเมิร์ซมีอีคอมเมิร์ซมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเกมนะครับมีภาคบริการเซอร์วิสที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ฟาร์มาซูติคอลไอ้ภาคบริการที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวนี่น่าจะหมายรวมไปถึงพวกยกตัวอย่างที่มันสามารถเป็นธุรกรรมที่สามารถสั่งออนไลน์ได้อย่างเช่นอย่างเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับคือฟังแล้วเหมือนกับว่าอุตสาหกรรมนี้มันอยู่บ้านแล้วมันใช้ได้ในประเทศนะแล้วก็มีกิจกรรมที่สามารถจะเลือกใช้ตอนที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมเนาะอย่างแอปบางอันเนี่ยอย่างแอปซูมเนี่ยราคาหุ้นขึ้นไปเยอะแยะเพราะว่ารายได้เขาขึ้นเพราะทุกคนก็มาใช้แอปเขาในช่วงโควิดใช่ครับแล้วอย่างเกมเนี่ยสนับสนุนนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นใช่ไหมแต่ว่าคนอยู่บ้านก็อยากจะเล่นเกมเราเห็นแบบฮิตมากเขาสามารถโมดิฟายอย่างแอปที่อะไรนะที่เป็นอะไรนะไปจับตัวอะไรนะเขาโมดิฟายว่าไม่ต้องออกไปจับก็ได้นะเพราะมีโควิดจำได้ไหมครับแต่มีแอปหนึ่งที่ต้องออกไปตามถนนจะไปจับโยนบอลแล้วไปจับโปเกมอนฮิตอยู่พักเขาสามารถแปลงร่างว่าไม่ต้องออกไปจับก็ได้นะสามารถเล่นได้ผมก็ไม่รู้ยังไงเพราะผมไม่ได้เป็นแฟนเกมใช่คนไทยกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงจังเนาะจริงจังคือแต่ก่อนเราคิดว่าแบบเล่นเกมคือเกมอะแต่เปล่าเลยกลายเป็นการแข่งกีฬาโตด้วยเป็นมูลค่าตลาดโตทีนี้หนูอยากฟังประเทศค่ะเพราะว่ามันจะได้นึกถึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปซื้อกองทุนอะไรเงี้ยนะยังไงประเทศที่เป็นประเทศที่แน่นอนก็ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านนี้ก็มีจีนนะครับในแง่เรื่องอีคอมเมิร์ซไฮเทคจีนอเมริกาไต้หวันเกาหลีใต้และเวียดนามนะครับอันนี้5ประเทศเลยนะเนี่ยค่ะเหนียวจริงๆไม่ว่าจะผ่านมาพอรีวิวเรื่องอีกครั้งนึงต้นปีหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าโควิดทำอะไรท่านไม่ได้ใช่ครับมาดูเส้นล่างเส้นล่างนะครับเส้นล่างเนี่ยอุตสาหกรรมที่จะรีคอเวอร์ได้ค่อนข้างช้านะครับแน่นอนนะครับหรือรีคอเวอร์ได้ทีหลังก็อันแรกก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับสายการบินแอร์ไลน์นะครับเรื่องของ hospitality นะครับแล้วก็เรื่อง entertainment ต่างๆสถานการณ์พวกนี้จะมาทีหลังเลยจะเป็นอินดัสทรีที่ฟื้นตัวได้หลังสุดนะครับในไซเคิลของโควิดแล้วประเทศที่จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าเนี่ยก็จะมีอินเดียนะครับมีอินโดนีเซียไทยก็หนึ่งในนั้นแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีอังกฤษส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผลกระทบของ Brexit นะครับทำให้เขารีบฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าเพราะมีกฎหมายหลายอย่างต้องแก้ครับแต่คุณยุทธแยกนี้ดีในแง่การลงทุนเราอ่านภาพง่ายขึ้นว่าเราจะไปทางจีนเกาหลีเวียดนามช่วงนี้ถ้ายังไงก็ไปทั้งข้างบนก่อนเป็นเคข้างบนและเคข้างล่างไว้ดูซึ่งเคข้างบนเนี่ยราคาก็รีเฟกไปแล้วถ้าจำได้ว่าในสไลด์แรกที่ผมแชร์ก็คือตลาดที่ Advanced Economy เนี่ยของ Nasdaq ของ High Tech อะไรขึ้นไปแล้วจีนก็ขึ้นไปแล้วนะครับครับอันนี้ดูง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นทีนี้มาดูเอาท์ลุคของไทยเป็นยังไงบ้างนะครับกราฟนี้ที่ให้ดูนะครับเป็นกราฟที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาสของประเทศไทยในปีนี้และปีหน้าเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าปี2563เนี่ยเราหัวปักต่ำสุดเนี่ย GDP ที่ไตรมาส2นะครับเราฮิตบอททอมเลยที่ไตรมาส2แล้วเราเริ่มดีขึ้นที่ไตรมาส3 4แต่ก็ยังไม่เท่าเดิมนะครับยังไม่เท่ากับปี2019หรือปี1ปีก่อนหน้านั้นทีนี้มาดูว่า2564หรือปีหน้าเนี่ยจะดีน้อยแค่ไหนเนี่ยมี2กราฟกราฟแรกเป็นเบสเคสเหมือนกับว่าเป็นสมมติฐานพื้นฐานว่าถ้าทุกอย่างสามารถเปิดเศรษฐกิจได้คนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวได้เนี่ยในปีหน้านะครับก็จะค่อนข้างจะฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าเปิดการท่องเที่ยวได้ล่าช้าเนี่ยจะเป็นกราฟเส้นนะครับก็จะทำให้ GDP ปีหน้าเนี่ยยังค่อนข้างจะเปิดมาได้บวกเล็กน้อยกับเทียบกับปีนี้นะครับเส้นคือตัวล่างตัวล่างตัวที่เป็นตัวที่เป็นเส้นสีดำเป็นเส้นตัดแต่ว่าดูเหมือนว่าถ้าอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่า GDP เราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใช่ครับในไตรมาส2ใช่ไหมครับ2ของปีนี้ใช่ครับทีนี้มันขึ้นกับว่าการฟื้นตัวเนี่ยหลักๆเนี่ยคือเรื่องภาคการท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมัน2ส่วนถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะป้องกันเรื่องโรคระบาดได้ดีแต่ว่ามันขึ้นกับว่าโลกเนี่ยเขาดีขึ้นด้วยหรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างเช่นยุโรปอเมริกาเนี่ยยังมีการระบาดระลอก2หรือระลอก3เนี่ยมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็บินเข้ามาไม่ได้เราก็ยังต้องล็อกให้เขาอยู่ในควอรันทีน14วันอยู่ดีมันก็ไม่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอยู่ดีครับเพราะตอนนี้เหมือนยุโรป2ก็อาจจะมี3ก็อาจจะมี3ต่อปีหน้าในช่วงปีหน้าฟังแล้วดูเหมือนบ้านเราช้านะยังช้าอยู่ใช่เพราะว่าวัคซีนที่คิดมายังไงเนี่ยมันใช้เวลานานครับกว่าจะฉีดกันได้เป็นร้อยล้านโดสต่อให้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไป
ถึงระดับนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือในแง่วัคซีนพัฒนาเสร็จยังไงกว่าจะโลเอาผลิตมาจำนวนแมสขนาดนั้นเนี่ยมันใช้เวลาก็จะถึงประเทศไทยก็อาจจะเหนื่อยแต่ว่าโอเคประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้ฉีดก่อนจากคืออเมริกาเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยก็คือขึ้นกับการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแล้วขึ้นกับการโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคในรอบ3ในประเทศนอกประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็จะทำให้การเปิดตัวในแง่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราช้าลงนะครับทีนี้ส่วนคำแนะนำของ UOB นะครับเราก็ยังแนะนำให้ลูกค้าลงทุนกับในกองทุนที่เป็น Harmony Series Fund นะครับแจ๊ดป๊อปร็อกนะครับแจ๊ดก็ความเสี่ยงน้อยๆจังหวะชิวๆป๊อปก็เร็วขึ้นมาหน่อยล็อกก็นั้นก็หัวใจต้องเต้นแข็งแรงขึ้นมาหน่อยซึ่งแจ๊ดป๊อปร็อกเนี่ยเราเป็นการปรับพอร์ตตามตลาดที่ว่ามาในแง่ของ K เอาลุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องมาปวดหัวนะครับว่าจะลงทุนตลาดไหน5ตลาดที่จะขึ้นเร็วตลาดไหนที่เหลือที่จะขึ้นช้าแล้วเมื่อไหร่มันเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าฟันเมเนเจอร์เราทำการบ้านให้ทั้งหมดคำถามค่ะถ้าเราเลือกกองทุนแบบที่ของ UOB นะคะฟันเมเนเจอร์เขาก็จะใช้คอนเซ็ปต์ในการเลือกลงทุนตามที่เมื่อกี้คุณยุทธบอกใช่ไหมครับเคล่างกับเคบนเนี่ยใช่ครับเพราะฟันเมเนเจอร์เขาจะคอยดูน้ำหนักว่าตลาดตรงไหนนี่มันโอเวอร์ไพรซ์ไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเคบนเนี่ยคือรีบาวมาได้ดีแต่ถ้ามันโอเวอร์ไพรซ์มากเขาก็ต้องระวังครับแต่ที่ตลาดข้างล่างเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่ถ้ามันอันเดอร์ไพรซ์มากๆมันก็น่าสนใจแต่ยังตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยังลบ 24% ถ้าเทียบกับพื้นฐานก็ยังมีมีเดียมเทอมเอาลุกที่ก็นั่งดีอย่างน่าลงทุนอยู่จริงนะเพราะว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนปกติเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งหูปั๊บพอต้องมานั่งแยกวิเคราะห์อันนี้อาจจะปวดหัวใช่จริงไหมปวดหัวและกลัวด้วยกลัวแบบก้าวไปแล้วพลาดถูกก้าวไปแล้วลื่นและที่สำคัญความรู้ไม่เท่าไงความรู้ไม่เท่าก็เหมือนอันเนี้ยอันนี้พูดในฐานะลูกค้าร็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีตอนที่ระหว่างที่เรากลัวว่าโควิดอันนี้เขาปรับลงจีนอะไรไปตั้งแต่ก่อนหน้าที่จีนจะฟื้นเราด้วยซ้ำเพราะเขาอ่านข่าวว่าจีนจะฟื้นตอนนี้ร็อกก็เป็นบวกแล้วที่แบบต้นปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราดีเนาะถ้าเป็นเราไม่มีกลยุทธ์แบบนี้ก็นั่งแช่ไปก่อนใช่ไปก่อนหรือเก็บเงินสดไปก่อนใช่เพราะกลัวและไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็กลัวพลาดอันนี้พอทีมฟันเมเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีตรงที่เขาก็จะอ่านด้วยอันไหนมันโอเวอร์ไพรซ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเพราะเราจะดูเทรนด์ย้อนหลังเลยว่าในตลาดหุ้นในโลกเนี่ยเขาจะมี PE ของตลาดนั้นๆแล้วด้วยความที่ว่าโควิดเนี่ยมันทำให้ suppress ในแง่ earning ของปีนี้แล้วมันจะไปดีขึ้นปีหน้าเพราะตลาดเนี่ยก็จะมี outlook เขาเรียกว่า forward looking PE ไม่เหมือนกันนะฟันเมเจอร์ก็จะดูแลเรื่องภาพใหญ่ๆพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็กำหนดเป็นน้ำหนักในการลงทุนของแต่ละตลาดแล้วก็แต่ละ industry segment อย่าง forward อย่างนี้หมายถึงว่าเขาต้องประมาณการใช่ไหมใช่ว่า earning ปีหน้าคิดเท่าไหร่หรือประมาณการว่าปีนี้ปีหน้ากำไรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ครับไม่หรอกลงทุนเองมันมีเรื่องความรู้สึกอ่ะคุณยศถูกมีอิโมชั่นอลเยอะใช่ขึ้นไปแล้ววันนี้ขึ้นไปแล้วโอ๊ยทำไมพลาดลุงนี้ซื้อตั้งแต่เมื่อวานดีกว่ากำไรแล้ว2บาทใช่หรือแบบโอ้ขายไปก่อนแล้วไม่ขายแล้วได้กำไรอีกต้องอะไรอย่างเงี้ยพอโรงงานนะก็บอกว่าไม่เอาอ่ะกลัวตอนจบว่าไงจบด้วยซื้อถูกขายแพงใช่ถูกอันนั้นดีแต่ส่วนใหญ่ตรงกันข้ามก็คือซื้อแพงขายถูกถึงที่ผ่านมาค่ะชีวิตในเรื่องของการแต่ละคอร์สเพราะมันตัดเรื่องอิโมชั่นมันใช่ถูกมันแบบอ่ะตัดทุกเดือนตัดทุกเดือนคือจบไปเลยไม่ต้องมาถูกต้องครับอันนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดไม่ที่สำคัญเนี่ยมีคนดูแลจัดกองให้แบบมืออาชีพอ่ะไหนขอดูผลงานของJazz Pop Rock หน่อยได้ไหมคะครับถ้าดูในแง่ของกราฟนะครับดูตารางข้างล่างนะฮะล่างขวาเรื่อง Standard Deviation หรือความผันผวนนะครับก็จะพบว่าฟันเมเนเจอร์สามารถบริหารความผันผวนได้ดี6เดือนเนี่ยความผันผวนจะอยู่ที่ 4% 5% แล้วก็ 7% สำหรับ Jazz Pop Rock นะครับแล้วก็ในขณะที่ผลตอบแทนนะครับ3เดือนถึง6เดือนนะครับแจ็คป๊อปร็อกก็อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างดีนะครับ3เดือนก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 2% ถึงประมาณ 3.8 3.9% 6เดือนย้อนหลังก็วิ่งประมาณ 6.8 ถึง 12% นะครับก็อย่างที่บอกนะครับการที่มีฟันเมเนเจอร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงช่วยเลือกตราสารการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็บริหารพอร์ตตามน้ำหนักที่ควรจะเป็นให้กับลูกค้าได้นะครับบอกกับลูกค้าที่ไม่มีเวลามานั่งตามตลาดทุกวันเพราะชอบตรงนี้ค่ะความผันผวนไงคุณยุทธจะพูดก่อนว่าความผันผวนคือโอกาสที่มันจะทำให้เงินเราหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะแล้วก็มีโอกาสรีเทิร์นเนี่ยเท่าไหร่งั้นเวลาเทียบเนี่ยถ้าผันผวนน้อยคือเงินหายน้อยแหละเพราะว่าเวลาคนไปแบบชักชวนการลงทุนมันจะพูดกำไรอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าโอกาสที่มันจะขาดทุนเท่าไหร่ถ้าสงสัยมีคำถามเชิญมาที่ธนาคาร UOB นะครับใช่ค่ะหรือว่าสนใจที่จะลงทุนที่แบบมีฟันเมเนเจอร์ก็
เรียนเชิญค่ะ Jazz Pop Rock เลย Harmony Series นะคะวันนี้ขอบคุณคุณยุทธมากค่ะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามมันนี่คาเฟ่ได้นะคะทาง PSI สาระดีช่อง99ทุกบ่าย3วันเสาร์ค่ะดูไม่ทันไปดูรีรันวันอาทิตย์บ่าย3เหมือนเช่นเคยค่ะรวมถึงใครที่ยังดูไม่ทันอีกก็ไปที่ Facebook หรือ YouTube การคลับค่ะ KANCLUB นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยค่ะมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ